ครับผมจีฮันจีแล้วช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับผมคลิปนี้มารีวิว WCF วอลุ่ม20นั่นเองครับจะเป็นไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับสำหรับวอลุ่ม20นะครับก็มี8กล่องต่อเซตนะครับเป็นภาคของการย้อนอดีตนะฮะระหว่างลูฟี่เอสซาโบเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านฟูชานะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวโมเดลกันเลยฮะมาเริ่มตัวแรกกันก่อนครับนั่นก็คือซาโบนะครับผมนี่ก็คือซาโบเด็กนะครับยังใส่หมวกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีถือท่อนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับคืออาวุธของเขาเองนะครับผมตัวถัดไปครับจะเป็นใครไม่ได้นั่นคือเอสนั่นเองครับนี่ถือท่อเหมือนกันนะคือเขาใช้อาวุธเหมือนกันนะเก็บมาจากกองขยะนั่นเองครับตัวถัดมาก็เป็นลูฟี่ของเรานั่นเองครับนี่น่ารักมากๆเลยนะแต่ดูตัวโตโอเคครับเดี๋ยวไปตัวถัดไปเลยดีกว่าครับก็มาทางหมู่บ้านผู้ชากันบ้างนะครับนั่นก็คือดาดันนะนี่ดาดันเป็นจนภูเขานะครับผมก็เลี้ยงพวกลูฟี่ซาโปเอสมานะครับผมช่วงแรกนะช่วงวัยแรกๆก็คือดาดันคนเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนั่นก็คือมังกิโอครับนี่แฟนของผมแดงนั่นเองแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านกำลังโมโหนะว่าไอ้พวกครอบครัวนี้มันสร้างเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยมังกาฟมาก้อนลูฟี่โอ้โหมีแต่เรื่องปวดหัวนะครับหมู่บ้านนี้นะฮะเรียกได้ว่าสร้างเรื่องจริงครับก็เป็นธรรมดานะว่าทำไมหัวหน้าหมู่บ้านถึงโมโหโอเคครับตัวถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือพ่อของซาโบนะครับก็เป็นกษัตริย์นะอาณาจักรกัวนะครับผมที่พวกลูฟี่อยู่นั่นเองตรงนี้นะครับผมเป็นคนชั้นสูงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือโจรสลัดบลูแจงนะฮะนี่ที่ต่อสู้กับพวกเอสลูฟี่นะครับตอนสมัยเป็นเด็กนะครับที่เมืองแห่งกองขยะนะนี่ของเขาก็มีแบบก็คือแบบโชว์นะว่าพวกโจรสลัดอ่ะมีความดุร้ายแล้วก็โหดร้ายแค่ไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆจะเป็นไงครับไปครับนี่ฮะสวยมากเลยครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาจัดอันดับกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเซตนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับก็ตัวแรนะครับนั่นก็คือซาโบนะซาโบเด็กนะครับผมแล้วนอกนั้นก็มีนอร์มอลก็คือลูฟี่เอสนะครับนอร์มอลนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นโลนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะฮะโอเคครับก็ครบไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวอลุ่ม20นะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ